ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เปิดมาต้นสัปดาห์เลยเช้าวันจันทร์นะคะซึ่งเราก็จะพบกันไปแบบนี้จนถึงวันศุกร์เลยนะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะก็รายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้กับคุณผู้ชมทั้ง12ราศีนะคะโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็ได้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องนึงนะคะที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะคะก็ซึ่งอยู่ใกล้เรามากนะคะเป็นเรื่องของน้ำใช่เห็นภาพข่าวก็คาดไม่ถึงนะคืออย่างก่อนหน้านี้ก็ได้ยินนะในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะที่ได้รับผลกระทบะจากการก็คือภัยแล้งนั่นแหละแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้กรุงเทพมหานครเข้าไปทุกทีคือต้องบอกจริงๆว่าเราอยู่ในเขตเมืองหรือปริมณฑลเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าณวันนี้นะคะคนเมืองกำลังได้รับผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนะคะตอนนี้ก็น้ำในคลองเนี่ยแห้งนะคะจนไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายแจกให้กับบ้านเรือนได้นะคะทางหน่วยงานเขาก็เลยมีการร้องขอด้วยให้พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะได้งดสูบน้ำในบริเวณที่ไหลผ่านเพื่อที่จะได้มีน้ำประปาเนี่ยผลิตให้กับพี่น้องชาวบ้านโดยรอบรวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องฝากคุณผู้ชมนิดนึงในการใช้น้ำว่าให้ใช้อย่างประหยัดก็จริงๆอย่างภาพข่าวที่เห็นเนี่ยเห็นภาพของคนที่อยู่ในจังหวัดปทุมเนี่ยแหละนะฮะรองน้ำถ้วยถังกะละมังพวกนี้ก็นำมาใช้คือเห็นแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดนะถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นจะยังไม่ได้รับผลกระทบผมเชื่อว่าถ้าฝนยังทิ้งช่วงใช่ค่ะอีกสักระยะหนึ่งมันจะใกล้มากกว่านี้นะครับแต่พูดถึงเรื่องแสงแดดนะอาจารย์วันนี้เจ็ดโมงเช้าแดดแรงเหมือนตอนบ่ายโมงเลยครับแต่ว่าก็ยังดีนะที่ว่าคือความรู้สึกมันก็ยังเบากว่าช่วงเมษาหน่อยแหละแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าแดดแรงขึ้นทุกปีน้ำแรงด้วยฝนก็ไม่มีแดดก็แรงส่งผลเยอะและโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เส้นทางปัญหาในเรื่องของการที่น้ำแห้งเนี่ยก็ทำให้ดินหรือว่าถนนเนี่ยดินที่อยู่ใต้ถนนเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำคอยพยุงหลายเส้นก็มีปัญหาถนนทรุดตัวจากภาพข่าวที่เห็นฉะนั้นนะใครที่สัญจรเดินทางก็อาจจะต้องศึกษาเส้นทางก่อนนะครับตอนนี้ก็มีวี่แววว่าจะสุดตัวลงอีกด้วยนะคะแถวคลองละพีพัดนะคะตอนนี้ก็มีการงดจ่ายน้ำแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานก็มีการระดมนะคะรถขนน้ำนะคะเพื่อไปบริการให้กับประชาชนร้อยกว่าคันนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนะคะก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าลามมาถึงในเมืองเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวกันแล้วนะคะแพรก็ซื้อน้ำไปแล้วซื้อน้ำเป็นแพ็คเผื่อค่ะป้องกันนะคะก็วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ประจำวันนะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะก็เป็นในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับที่พวกเราเองก็ทำกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็น้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ที่กำลังจะมาถึงนะครับสถานที่ก็คือที่เดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเรามีนัดกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้ช่วงเช้าๆประมาณ9โมงนะครับสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0831997972ค่ะและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ50ท่านแรกเราเองก็จะได้มีการมอบวัตถุมงคลนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลที่ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรที่เห็นในภาพนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพท่าเตียนท่านพระครูอาคมก็มีความรู้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโหราศาสตร์ท่านเป็นผู้นำในการประกอบพิธีของทางวัดที่สำคัญเนี่ยมานานนับ10ปีครั้งนี้นะครับท่านก็จะได้มอบแก้วมงคลสารพัดนึกให้กับ50ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนและผมเองก็จะทำการคัดเลือกสีของแก้ว
ค่ะที่เป็นมงคลใช่ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีที่เกิดนะครับก็อันนี้ใครสนใจก็ต้องบอกเหลือที่นั่งอีกไม่เยอะแล้วภายใน50ท่านแรกแต่การรับบริจาคโลหิตไม่ได้กำหนดนะครับมายิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็บอกว่าช่วงนี้นะครับเลือดสำรองก็มีไม่มากโดยเฉพาะกรุ๊ป A AB และกรุ๊ป O อันนี้ค่อนข้างจะขาดนะยังไงก็เชิญชวนนะครับเมื่อวันก่อนได้ฟังข่าวอยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าบางช่วงก็คือเราเห็นว่าในบางวันเนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากก็จริงแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยคนก็ลดน้อยลงไปแล้วทำให้ผู้ที่ต้องการโลหิตจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับต้องรอถึงวันถัดไปใช่นะคะก็ยังไงเชิญชวนทุกท่านนะคะขออีกครั้งนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะนะคะก็มาเจอกันวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสิ้นเดือนเนาะนะคะเอาละค่ะวันนี้แจ้งช่องทางกันก่อนนะคะสำหรับผู้คุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606ค่ะตอนนี้อาจารย์พรพจน์ก็พร้อมที่จะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันแล้วค่ะกลางเดือนแล้วนะครับกับจันทร์ที่13กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน8ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตฉะนั้นวันนี้การอ่อนๆทำตัวให้รู้จักในเรื่องของการละเทศะสำคัญวันนี้เขาบอกว่าทำตัวให้น่ารักแล้วคุณจะได้ทุกอย่างส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้หมั่นสังเกตครับโดยเฉพาะการสร้างโอกาสรายได้เสริมค่าขนมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่เด่นไม่มีโชคครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมนะคนอุปถัมภ์ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญครับหวานๆกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมทำสิ่งเดิมให้ดีซะก่อนที่จะไปเริ่มต้นหรือทำในสิ่งที่แตกต่างเพราะวันนี้เกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาติดขัดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้หาพวกมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เหนือกว่าพูดง่ายๆพ่วงไปกับเขาด้วยแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ฝากระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจมีโอกาสประสบความสำเร็จนะกับสิ่งที่ทำแม้ต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนฝากระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาให้ดีๆนะครับอ่านให้ครบถ้วนก่อนจะลงนามความรักหัวใจไม่เด่นวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือโสดก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจแต่สิ่งสำคัญคือความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องของงานเวลามีปัญหาให้เก็บอาการการแสดงออกการเรียกร้องไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะกับคนที่มีลูกน้องบริวารเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับไม่ควรที่จะเปิดเผยความรู้สึกเร็วเกินไปโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนสังเกตเป้าหมายให้ดีก่อนนะครับเงินทองมีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องของการโยกย้ายเดินทางแต่คนที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้อาการเริ่มจะดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเก็บอาการทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเร็วนิดนึงในส่วนของการเงินการลงทุนนะครับคิดจะกระทำธุรกรรมอะไรให้ยื่นเรื่องคิดจะลงทุนต้องกล้าตัดสินใจส่วนงานมี2ด้านนะครับวันนี้ด้านดีสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อย
แต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นในชีวิตและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับอย่าสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับคนอื่นสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เมถุนเน้นๆหน่อยพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะครับเพราะวันนี้ถ้าพลาดเนี่ยโดนซ้ำนะว่ากล่าวตำหนิติเตียนแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้เซนส์นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุและผลโดยเฉพาะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีวิกฤตหลายเรื่องหัวใจมองให้ไกลโดยเฉพาะคนโสดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับโดยเฉพาะเวลาถ้างานผิดพลาดให้มีคนอุปถัมภ์สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหัวใจมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งคนที่สัมพันธภาพยังราบลื่นลงตัวฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้คือการปรับตัวครับส่วนเรื่องของงานพึ่งพาตัวเองเยอะๆบริวารและคนรอบข้างถึงมีดูเหมือนไม่ได้ดังใจครับแต่เรื่องของเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับโดยเฉพาะกับคนที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเขาฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเรียนรู้และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและที่สำคัญวันนี้อีกประเด็นก็คือระวังจะมีปัญหาเรื่องงานเพราะต่างเพศส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นสำรองจ่ายแต่หัวใจยังแข็งแรงแม้โสดจะไม่เด่นก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานคนเราเลือกไม่ได้ไม่มีใครดีทุกวันท่องไว้สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมภาคปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีครับฉะนั้นวันนี้การเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้สำคัญกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอานะครับส่วนเงินทองไม่มีปัญหาสภาพคล่องแม้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ยังไม่ได้รับผลกระทบความรักหัวใจโสดให้ลองมองคนใกล้ตัวส่วนคนที่กำลังมีปัญหาให้เริ่มต้นใหม่ให้อยู่กับปัจจุบันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะอะไรที่มันดูหรูหรานะดูแบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเนี่ยยิ่งต้องระวังสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้อย่าคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะกับงานหรือโครงการที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินไปตามคันลองนะครับส่วนเงินทองก็ต้องอดทนโดยเฉพาะการลงทุนฮะวันนี้จังหวะเวลาที่เหมาะสมสำคัญที่สุดความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่ชอบเล่นตัวระวังเลือกนักมักได้แร่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานชาวราศีแมงป่องเน้นเรื่องคนนะครับอย่าไว้วางใจใครง่ายอย่ามองโลกสวยโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนครับวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับเพราะจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องความรักหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้หาของฝากของกำนันเก๋ๆครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะปัญหาเรื่องคนนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะมีคู่หรืออยู่ระหว่างศึกษาดูใจวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างไม่แน่นอนนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้หวังไว้ร้อยได้กลับมาไม่ถึงครึ่งแม้กระทั่งเรื่องงานก็มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทอง
เอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สำหรับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมกันแล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ด้วยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ